น้ำตาคลอยูทูบเบอร์สาวเล่านาที7ชายโฉดบุกขืนใจทำร้ายคาเต็นต่อหน้าสามีน้ำตาคลอยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเล่านาที7ชายโฉดบุกมีดจี้ขืนใจทำร้ายจนฟกช้ำทั่วร่างคาเต็นต่อหน้าสามีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สะเทือนใจที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลทั่วโลกกรณีคู่รักยูทูบเบอร์สายเที่ยวชื่อดังชาวสเปนได้ออกมาเล่าทั้งน้ำตานาทีชายโฉดชาวอินเดียกว่า7คนรุมขืนใจทำร้ายร่างกายสามีคาเต็นล่าสุดทางตำรวจอินเดียออกตามจับได้แล้ว3รายภาพประกอบตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าคู่รักยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดตามหลักแสนออกมาเล่าประสบการณ์สุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเดินทางมาเที่ยวที่อินเดียโดยเธอถูกชายโฉด7คนรุมข่มขืนและทำร้ายร่างกายสามีจนฟกช้ำทั่วร่างคาเต็นโดยด้านฝ่ายหญิงได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านช่องทางอินสตาแกรมว่านี่เป็นเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นขณะที่พวกเรากำลังพักผ่อนในเต็นท์มีชาย7คนบุกเข้ามาเอามีดจ่อที่คอสามีเธอและชายเหล่านั้นได้ข่มขืนฉันพวกนั้นข่มขู่และขโมยของไปแต่ไม่เยอะเพราะเขาต้องการที่จะข่มขืนและตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลกับตำรวจแล้วซึ่งทั้งสองได้ให้การว่าสาเหตุที่เธอเลือกกางเต็นท์ข้างถนนเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถหาโรงแรมได้ขณะเดียวกันด้านสามีได้เล่าเพิ่มเติมว่าปากตนมีแผลแต่สิ่งที่ภรรยาเขาเจอมันแย่กว่ามากๆชายพวกนั้นตีเขาด้วยหมวกกันน็อกย้ำๆหลายๆครั้งและปาหินใส่เธอแต่โชคดีที่เธอใส่แจ็คเก็ตมันเลยช่วยให้เธอไม่รับบาดเจ็บมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากคู่รักคู่ดังกล่าวว่าฝ่ายหญิงถูกข่มขืนส่วนฝ่ายชายถูกทำร้ายบริเวณข้างถนนในเมืองดุมการัชชาขันเมื่อช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันศุกร์ที่วันที่1มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่4มีนาคมเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียได้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายและกำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยอีก4รายที่เหลือโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าพวกเขาสามารถระบุตัวตนผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วและพวกเขาจะจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมดได้ในเร็วๆนี้ภาพประกอบเมืองทองลุ้นเหนื่อยถึงท้ายเกมเปิดบ้านเฉือนชนะต่อพิฆาตขึ้นอันดับ8ไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนจะเฉือนชนะประจวบ FC วูดวิดทะยานขึ้นที่8ไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ10ของตารางคะแนนมีคิวเปิดบ้านที่ Thunderdome Stadium รับการมาเยือนของต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทีมบ๊วยในศึกริโวไทยลีก 2023-24 เมื่อวันที่3มีนาคมโดยฤดูกาลนี้ PT ประจวบเล่นเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร่นักเมื่อลงสนาม9นัดเก็บได้เพียง4คะแนนจากการเสมอ4แพ้5เริ่มเกมเจ้าบ้านเมืองทองเป็นฝ่ายเปิดหน้าบุกเข้าใส่ทันทีขณะที่ประจวบเน้นเล่นเกมรับเหนียวแน่นพร้อมกับโต้กลับเร็วกระทั่งเข้าสู่นาทีที่8ทีมเยือนได้โอกาสลุ้นก่อนจากการหม่งในกรอบเขตโทษของซามูเอลโรซาแต่บอลยังตรงตัวกวินธรรมสัจจานันผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นอย่างไรก็ตามนาที11เจ้าบ้านได้โอกาสลุ้นครั้งแรกของเกมจากการขึ้นเกมทางกราบขวาของเจริญศักดิ์วงกรจะเลี้ยงตัดเข้ากรอบเขตโทษบอลทะลักมาเข้าทางพิชาอุทธราวิ่งเข้ายิงเสียบใต้คานให้ขุนพลกิเลนพยองขึ้นนำก่อน 1-0 เข้าสู่นาที22ประจวบได้ลุ้นจากลูกเตะมุมทางกราบขวาสหรัฐกัญญาโรจน์เปิดไปหน้าปากประตูให้ซามูเอลโรซา
ครึ่งโมงกดลงพื้นตุงตาข่ายให้ทีมเยือนตามตีเสมอ 1-1 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที40+2แม้ว่าชองโคลดบินลงจะส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตาข่ายได้แล้วแต่ว่า VAR แจ้งว่าบินลงอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทำให้จบ45 นาทีแรกทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ 1-1 ครึ่งหลังเข้าสู่นาที61แฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮลั่นเมื่อวิลเลียนพ็อปยิงให้กิเลนพยองขึ้นนำอีกครั้งในเกมนี้ 2-1 จากนั้นนาที81เกมต้องหยุดลงเมื่อนพลพลคำผู้เล่นประจวบทำฟาวใส่การนรินทร์ถาวรศักดิ์ผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกแต่เมื่อเช็ค VAR แล้วเปลี่ยนคำตัดสินให้เพียงใบเหลืองจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมเมืองทองต้องเหนื่อยกว่าจะเฉือนเอาชนะประจวบ FC 2-1 เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนจาก20นัดขึ้นไปรั้งอันดับ8ของตารางคะแนนส่วนประจวบยังจมบุยด้วยการเก็บได้เพียง16แต้มจากการลงสนาม20นัดเท่ากันแต้มตามทีมโซนปลอดภัยอยู่5คะแนน ตัวบาสเกตบอลมหาลัยขาย 1.7 ล้านเกมยัดห่วงสาวทำสถิติแต้มสูงสุดตลอดการแคทลินคลาร์กนักบาสสาวของทีมไอโอวาซิตี้ทำสถิติทำแต้มสูงสุดตลอดการของบาสเกตบอลหญิงระดับมหาวิทยาลัย NCAAดิวิชั่น 1ซึ่งเกมนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ของกีฬาระดับมหาวิทยาลัยเนื่องจากตั๋วเข้าชมการแข่งขันมีการขายกันสูงถึง 48,609 เหรียญสหรัฐหรือ 1.7 ล้านบาทเลยทีเดียวแม้ทีมพลาดชัยเลอบรอนเจมส์ขึ้นแท่นคนแรกกด 40,000 แต้มใน NBA กระทิงลุกใหม่กร้าวใจสาวยันไม่ทิ้งบาสเกตบอลแมตช์นี้อยากได้แชมป์2ความเทพอีกวานฮีนักบาสเจ้าเสน่ห์แห่งรายการซิงเกิลส์อินเฟอร์โนเกมนี้คลาร์กาสาววัย22ปีของทีมไอโอวาฮอกอายทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตททำลายสถิติฝ่ายหญิงด้วยการทำแต้มเหนือลีเนตวูดดาที่เคยทำไว้ 3,650 คะแนนไปแล้วต้องการอีก18แต้มในเกมนี้เพื่อแซงสถิติเดิมของพีทมาราวิทนักบาสเกตบอลชายที่เคยทำไว้เมื่อ54ปีก่อนที่ 3,667 คะแนนและเกมนี้เธอทำคนเดียว35แต้มในเกมเอาชนะโอไฮโอสเตทบักอาย 93-83 ทำให้เธอทำสกอร์รวมตั้งแต่เล่นกีฬามหาวิทยาลัยไปแล้ว 3,685 คะแนนจาก130เกมเป็นสถิติสูงสุดตลอดการเบอร์หนึ่งและพาทีมเข้าสู่รอบบิ๊กเทนได้อีกด้วยโดยไฮไลท์ของเกมนี้อีกเรื่องคือตั๋วเข้าชมการแข่งขันที่แพงถึง 48,609 เหรียญสหรัฐเพื่อเข้ามาชมคลาร์กทำสถิติก่อนที่เธอจะถูกไบรท์เข้าลีกบาสเกตบอล WNBA ในเร็วๆนี้